ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันวีกิฟต์สะอาดสดชื่นอารมณ์แจ่มใสกลับมาติดตามข่าวลูกทุ่งและก็เรื่องราวของคุณจ๊ะคันหูกันต่อนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามความคืบหน้านะครับจากการเข้าแจ้งความเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของจ่าอาสยามกับท่านร้อยตำรวจโทวิพลชัยลาศนะครับท่านเป็นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นั่นเองนะครับผู้หมวดอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้เรื่องล่าสุดที่แฟนๆอยากจะทราบความคืบหน้านะครับจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับสำหรับผมก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการปอท.ครับและจะได้ทำหนังสือไปที่กระทรวง ICT เพื่อตรวจสอบว่าเฟซเนี้ยเป็นหมายเลข IP ใดเพียร์เดใดครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับครับครับหลักฐานที่คุณจ๊ะเอามาให้ในวันนั้นที่สน.โชคชัยเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งไว้ที่ปอท.ด้วยเนี่ยนะครับเพียงพอไหมครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการไปหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาครับต้องรวบรวมอีกเพิ่มเติมครับเพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนอย่างลิงก์ลิงก์ไม่ครบอย่างเงี้ยครับอ๋อลิงก์ไม่ครบนะครับก็ต้องไปหาดู IP ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับครับสำหรับตรงนี้เองเนี่ยนะครับโทษสูงสุดสำหรับคนที่ทำกระทำความผิดในเรื่องของการไปเอาชื่อคนอื่นมาแอบอ้างแบบนี้เนี่ยในกรณีของคุณจ๊ะอาสยามแบบนี้เนี่ยโทษสูงสุดคืออะไรครับท่านผู้หมวดมันเป็นข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับครับโทษสูงสุดอยู่ที่จำคุกไม่เกิน5ปีครับครับจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็มีในส่วนของการปรับไหมครับครับแล้วก็เป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญาอ๋อฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทด้วยนะครับตามมาตรา328ครับครับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยภาพและอักษรครับผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ต้นหลักครับสำหรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทครับครับมีคดีแบบนี้นะครับกับผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับจะเป็นดาราหรือว่าเป็นคนดังเนี่ยที่เข้ามาแจ้งความนะครับในคดีแบบนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาในปี2557เนี่ยเยอะไหมครับท่านผู้หมวดครับเยอะครับผมเยอะมากเยอะครับอืมนะครับแล้วได้มีการตามจับหรือว่าไปถึงต้นตอแหล่งของคนโพสต์คนปล่อยคลิปคนปล่อยข่าวหรือว่าคนที่แพร่ภาพเหล่านี้ไปเนี่ยจับกุมติดตามมาได้เยอะขนาดไหนครับก็ได้พอสมควรนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือได้นำภาพดาราหรือศิลปินนักร้องครับที่ไปทำธุระในห้องน้ำส่วนตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับได้เป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับนะฮะจากการสืบสวนกันทางเชิงลึกต่อไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการแจ้งไปทางนั้นนะครับนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางคนทำหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไหวตัวทันเขาเปลี่ยนแปลง IP ลบอะไรเงี้ยไปแล้วเนี่ยทางกระบวนการในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสามารถตามสืบค้นได้ขนาดไหนครับเรื่อง IP ลบไม่ได้ครับถ้าโพสลงไปแล้วอืมครับครับก็ไปตามสืบว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนยังไงบ้างนะครับผมถึงปิดไปแล้วก็มีหลักฐานครับสามารถค้นได้ครับนะโอเคในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่แฟนๆก็ให้ความสนใจตรงนี้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้หมวดมากๆครับครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับความคืบหน้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักร้องนะครับดาราก็เจอกันเยอะส่วนใหญ่จะเป็นดารานักร้องเนี่ยไม่ค่อยได้เจอจ้าอาสยามนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แจ็คพอตกันในช่วงปลายปีนี้เหมือนกันจนกลายเป็นประเด็นข่าวกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นของครูเชลธีทานทองนะครับเราได้ประสานไปที่ผู้สื่อข่าวของเราที่สน.พหลโยธินขณะนี้นะครับบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีทั้งหมดเลยการรับทราบข้อกล่าวหาการฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับอย่าง
เขาเรียกว่าใกล้ชิดแล้วก็อยู่ในเรื่องของกระแสนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามในรายการข่าวลูกทุ่งจะเจาะลึกเรื่องนี้มาเป็นพิเศษเหมือนกันครับในวันพรุ่งนี้สำหรับเรื่องของครูชลธีทานทองดลชัยสิทธิ์ประเสริฐฟ้องหมิ่นประมาทในครั้งนี้นะครับว่าจะยอมรับหรือว่าจะยังไงต่อไปนะครับส่วนในตอนนี้นะครับเราไปติดตามสกู๊ปพิเศษครับที่วันนี้ทีมข่าวลูกทุ่งของเราไปสัมภาษณ์นะครับนักร้องลูกทุ่งว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจำเสื่อม1อย่างถ้าเกิดว่าเลือกที่จะจำได้อย่างเดียวเท่านั้นในชีวิตถ้าเกิดว่าเขาเลือกได้เขาอยากจะเลือกจำอะไรวันนี้มีสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษของนักร้องเหล่านี้มาฝากแฟนๆกันด้วยครับถ้าเป็นอัลไซเมอร์นะครับอยากจำอะไรได้เขาเรียกว่าขอให้จำได้1อย่างนะครับทั้งหมดขอให้จำได้1อย่างจำอะไรดีนะครับจำตัวเองจำผมว่าจำครอบครัวดีกว่านะครับจะได้รู้จักว่าครอบครัวเราอยู่ตรงไหนนะครับจะได้ไปตรงนั้นนะครับตัวเองก็คงมันใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับคงไม่อยากจำแล้วนะครับผมว่าจำครอบครัวของเราดีกว่าจำแม่จำครอบครัวจำพ่อก็ได้นะครับให้ได้สัก1อย่างผมว่าเลือกจำครอบครัวดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราอยู่ตรงไหนจะไปยังไงนะครับก็ขอเลือกจำครอบครัวครับนะครับถ้าเป็นอัลไซเมอร์ให้เราเลือกจำได้1อย่างเหรอครับขอให้จำคนที่รักเราได้อย่างพ่อแม่อย่างครับอยากให้เราจำได้เพราะว่าคืออย่างถ้าเทียบเป็นเราแล้วเจอคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเรารักเขาแล้วเขาจำเราไม่ได้อย่างเงี้ยมันคงจะเจ็บปวดครับถ้าผมเป็นอัลไซเมอร์นะครับผมสิ่งที่อยากจะขอหรือว่าสิ่งที่อยากจะจำเนี่ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยก็อยากจะจำชื่อตัวเองให้ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยจำคนอื่นไม่ได้คนอื่นถามว่าเราชื่ออะไรอย่างน้อยเราจำชื่อตัวเองได้ว่าชื่ออาร์มนะครับผมสมมติว่าวันหนึ่งนะครับผมเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้แต่ว่าจำได้อย่างเดียวก็คงจะต้องจำคนที่มีพระคุณมากผมมากที่สุดนะคืออาจจะจำพ่อแม่นะครับที่มีพระคุณกับผมมากที่สุดและคงต้องจำท่านไว้เพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางลืมอยู่แล้วครับเพราะว่าคนที่มีพระคุณมากที่สุดคนที่ดูแลคนที่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กมาก็คงแบบทำยังไงก็ไม่ลืมอยู่แล้วครับถ้าวันหนึ่งอ้ําเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็มีเรื่องเดียวที่อยากจะจํานะคะก็คืออยากจะจําความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะคือเราอย่างน้อยเราได้เกิดมาครั้งนึงอย่างน้อยถ้าเกิดเราจําความรู้สึกนั้นนะคะอ้ําคิดว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีเพราะว่าจากคนเราที่ได้เกิดมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เกิดจากความรักที่เขามีให้นะคะคิดว่าจะเลือกจำความรักที่มีที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะก็เป็นความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นไอเดียส่วนใหญ่นักร้องนะครับก็จะจำคนที่รักจำครอบครัวจำพ่อแม่กันไปนะครับโดยภาพรวมๆกับเหตุผลนะครับแล้วก็คำตอบที่นักร้องลูกทุ่งขวัญใจของท่านผู้ชมนะครับได้ตอบมานั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วสักครู่นึงติดตามผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลถ่ายทอดสดนะครับโดย Spring News นะครับจะได้ทราบนะครับว่าเลขโชคดีในช่วงก่อนปีใหม่นะครับงวดประจำวันนี้16ธันวาคมนั้นเลขที่ออกเป็นเลขอะไรบ้างติดตามกันต่อนะครับอย่าเปลี่ยนคลื่นเลยนะครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ